ครับสำหรับบทที่3นะครับเป็นการสร้างโครงการด้วยโปรแกรม Microsoft Project 2007นะครับในบทที่3เนี่ยนะครับผมขอพูดถึงตัวอย่างแบบฝึกหัดท้ายบทเลยแล้วกันนะครับในแบบฝึกหัดท้ายบทเนี่ยนะครับมีโจทย์ว่าสมมติว่าท่านได้รับการมอบหมายวางแผนโครงการก่อสร้างบ้านพักแห่งหนึ่งนะครับซึ่งได้ทำสัญญาก่อสร้างโดยระบุวันเวลาเริ่มงานในวันที่1กันยาปี2554นะครับแล้วก็กำหนดให้ทำการปรับปรุงระบบของโปรแกรมเพื่อใช้ในการวางแผนนะครับซึ่งได้กล่าวไว้จากบทที่2แล้วนะครับก็คือให้แสดงเป็น Fixed Duration นะครับปลดสถานะออกจาก Effort Driven แสดงค่ารูปแบบจำนวนนับนะครับเป็น Decimalปรับปรุงการแสดงวันเดือนปีให้เป็นรูปแบบไทยแล้วก็ทำการปรับปรุงระบบแสดงค่าเงินเป็นเงินบาทนะครับจากโจทย์ดังกล่าวนี้นะครับเราสามารถที่จะทำได้อย่างไรนะครับก็ขอเปิดโปรแกรมขึ้นมาจากบทที่2นะครับจากบทที่2ก็ได้กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วนะครับว่าเราทำการปรับปรุงระบบอย่างไรนะครับก็กล่าวทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือที่เมนู Toolนะฮะแล้วก็เลือกออปชันนะครับในแท็บของ Schedule นะครับก็ตามโจทย์ที่กำหนดก็คือให้เลือกเป็น Decimal ก็คือให้แสดงเป็นจำนวนนับนะครับแล้วก็ Default Task Type ให้เป็น Fixed Duration ปลดสถานะจากเดิมที่มีเครื่องหมายถูกให้เป็นนะครับช่องว่างอย่างนี้นะครับถัดมานะครับในแท็บของ View นะครับในแท็บของวิวเราก็เลือกเป็น Thai Budget Calendar นะครับแล้วก็เลือกการแสดงค่าเงินเป็นไทยบาทนะครับนะครับเหมือนกับบทที่2คราวนี้จากโจทย์ได้กำหนดว่าโครงการดังกล่าวนะครับเริ่มดำเนินการตามสัญญาในวันที่1กันยาปี2554นะครับมันทำอย่างไรนะครับการกำหนดดังกล่าวนะครับก็ขอให้มาเลือกที่เมนูโปรเจกต์นะครับและก็เลือกโปรเจกต์อินฟอร์เมชันนะครับในหน้าต่างโปรเจกต์อินฟอร์เมชันนะครับการกำหนดนะครับการเริ่มต้นโครงการเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกได้โดยคลิกที่ start date นะครับแล้วก็เลือกนะครับวันเวลาที่เริ่มต้นของโครงการนะครับตามโจทย์คือกำหนดวันที่1กันยาปี54เราก็เลือกวันดังกล่าวนะครับนะครับในการสร้างโครงการนะครับรูปแบบของโครงการเนี่ยจะมี2รูปแบบคือโครงการที่กำหนดวันเริ่มโครงการนะครับกับการกำหนดโครงการแบบกำหนดวันสิ้นสุดโครงการหรือโปรเจกต์ finish dateโดยส่วนใหญ่นะครับโครงการมักจะกำหนดเป็นโปรเจกต์สตาร์ทเดทหรือกำหนดวันเริ่มโครงการนะครับนะครับก็เป็นไปตามโจทย์ของเราคือเรากำหนดวันเริ่มโครงการนะครับส่วน current date ก็คือเป็นการแสดงวันเวลาปัจจุบันนะครับนะครับวันเวลาปัจจุบันซึ่งเป็นตามระบบของคอมพิวเตอร์ที่แสดงนะครับนะส่วน status date คืออะไรนะครับเป็นการกำหนดวันประเมินหรือวันที่กำหนดความก้าวหน้าของโครงการนะครับซึ่งจะตามในบทต่างนะครับส่วนคาเลนด้านะครับก็จะเป็นการกำหนดปฏิทินของโครงการขึ้นมาซึ่งจะกล่าวในบทถัดไปนั่นเองนะครับ priority คืออะไรนะครับ priority คือการกำหนดค่าหรือลำดับความสำคัญของโครงการในที่นี้นะครับก็มีค่าตั้งแต่0ถึง 1,000นะครับโปรแกรมก็จะกำหนด default มาที่500นะครับซึ่งเราสามารถใช้ค่านี้แล้วกันนะครับใช้ในการกำหนดค่าของโครงการเรานะครับเมื่อเรากำหนดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกโอเคไปนะครับก็จะได้โครงการที่กำหนดค่าต่างๆเป็นไปตามโจทย์ที่กำหนดนะครับซึ่งนะครับจะเห็นได้ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
นะครับเพราะว่าเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นของโครงการนะครับสำหรับการวางแผนนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการบันทึกนะครับในที่นี้ก็ผมขอบันทึกเป็นเซฟแอดนะครับหรือใช้เซฟก็ได้นะครับผมตั้งชื่อเป็นการสร้างนะครับโครงการนะครับเพื่อเป็นไฟล์ต้นแบบสำหรับในบทถัดไปนะครับแล้วก็บันทึกเซฟไป